ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนพบพอกับช่องเจซีในเสาร์มื้อนี้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็สิมาเกี่ยวเข่ามื้อแรกแหกมานพี่น้องเอ้ยที่แรกว่าสิฟังฝ่าฟังบนซะก่อนหมู่ก็ได้ก็เกี่ยวบ่เลยบ่เกี่ยวเพราะว่าอีกอย่างเข่ามันก็เริ่มก้อยลงแล้วสิมาท่าเจ้าโพนอยู่นี่ก็สิบ่ได้เกี่ยวแต่เกิดแต่ว่ามื้อนี้ก็ท้องฟ้าก็ยังตอดโต่งอยู่นะครับเมื่อวานนี่ก็มีเมฆมีหยังตอนเช้าผมมีฝนอยู่ค่ะแต่ว่าบ่แน่คือกันนะคะแต่ยังไม่ทันได้ตัดเจซี่ก็ลงมาสิมาเกี่ยวถ่าอ้ายเพราะว่าอ้ายเพิ่นสิลงมาตัดนะพี่น้องแต่ว่ายังไม่ทันได้เตรียมเครื่องตัดยังไม่ทันได้ใส่ตะกงตะแกงอีหยังก็เลยลงสิมาเกี่ยวถ่านะพี่น้องมาพี่น้องเอ้ยมาเกี่ยวข้าวด้วยกันค่ะเกี่ยวคนเดียวค่ะโอ้ยมาบอกข่าวจะได้เกี่ยวมูจนแล้วเรียบร้อยเมื่อไรพี่น้องเอ้ยเจสีเขาก็จะมาเกี่ยวน่ากะประมาณ 2-3 แถวนี่ล่ะหลายดอกเจสีตรงนี้น่าหลายจ้าเดี๋ยวเราก็ไม่สนค่ะเราเกี่ยวพลาดไปเลยยิงเจี๊ยบกับเสือรอปั้นละเมื่อนี้แต่ยังไม่ทันได้บอกนางหรอกค่ะว่าเกี่ยวขับอะไรนี่ไงเกี่ยวหนักนะเอ้ยตัดกระยับหน้าเท่านั้นเดียวว่าชุบเกลือกันสิลงมาตัดมานี่ของของเพิ่นมันเป็นขาวดำมันตัดง่ายกว่ากันนี่ดอกข้าวขาเนี่ยพี่คะข้าวขาเนี่ยเป็นยังนี่แหละพี่น้องค่ะไปพ่อมาครับงามเลยงามนี่แหละลงมาแล้วพอนะพ่อร้านโอ้ยงามได้เกลือซัดเลยมันเกี่ยวบ่ไปพ่อมาพี่น้องเอ้ยข่าวหน้าร้านเกี่ยวอยู่ไวๆเกี่ยวกับไอ้สิมาซอยค่ะค่ะไปมาซอยค่ะฮะต้นเสาต้นหยานี่แหละค่ะได้ยังกินข้าวเด้เริ่มอยู่ข้าวแล้วพี่น้องเด้อยู่แต่ว่ามื้อนี้มันมีลมนะว้าปั้นเศร้าก็พี่น้องเอ้ยไปเลยปั้นเศร้าก่อนค่ะเกี่ยวไปท่านได้พอคือหายสามค่ะเกี่ยวบ่ไปบ่มา
มาเกี่ยวคนเดียวแต่เศร้าปันเศร้ากันมาเลยพี่น้องเอ้ยมากินข้าวเศร้าน้ำกันจ้ะทอนปันเศร้ากันพี่น้องเอ้ยได้ยังไงกินข้าวข้าวก็ถ้าได้พ่อต้นกินต้มไก่เลยเอาเมื่อแรกนี่ไงลูกเพชรหรือพวกแป้งเอาบอกไม่พอดำมาสวัสดีป้าลูกแล้วเร็วผมแล้วใช้แบบมืดมือนี่เกี่ยวมืดมือแจ๊กกี้ได้ไหมพี่ใช้สายบอเห็นอ่ะสบายดีพี่น้องมาเกี่ยวเข่าสบายดีป้าลูกติดไม่ลงหรือเปล่าติดไปแล้วน้ำไปโอ้ชื่อน้ำมันเสียงกระไรอุ๊ยยันเตียนแก้วไล่น้ำไล่น้ำไล่น้ำไม่อาดุกล้ามบอกแค่นี้แหละบัดเดี่ยวอยู่อันนี้นะปลูกพะวานหรือเปล่าอันนี้ต้มไก่เอื้อยเอาลงมาจะบันไม้ครับต้มเอสีได้ซุปเห็ดบดเห็ดบดอ่อนกับอันใส่กบพี่น้องเลยเอาแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวแล้วไหมเปล่าไปจองไม่ได้นะนั่นแหละบอกเพิ่นน่ะของพะวันมือแรกแหกมานปุ๋ยแล้วมาๆพี่น้องเอ้ยกินข้าวเช้าน้ำกันก่อนค่ะจังไปย่าต่อเกี่ยวข้าวกับเกี่ยวข้าวหน้าบ้านมาเลยบ่ไปบ่มาติสวัสดีพี่น้องข้าวลงมากับกินข้าวโลดพร้อมโลดจะได้เฮ็ดบ่ข้าวเด้อมาเด้อหากินไปกับคุกเผ็ดบดคุกเผ็ดบดกินกับผักกาดหีนทาให้อ้ายลงมาอันแปลงเครื่องตัดยังทันได้ตัดพี่น้องเกี่ยวล่อสักกันมามามาค่ะมาค่ะข้าวสาวนั่งดีๆนะก็ล่ะนั่งดีๆนั่งจับดีเร็วๆใช้ของเจ้ากินอันนี้อ้าวหันแหงหันแหงนะของเจ้าเผ็ดบดอร่อยอร่อยพี่น้องเอ้ยเห็ดบดอ่อนมันก็พักอยู่บ้างอะไรก็พักกาดนี่พี่น้องใช่ค่ะเขาบอกว่าเราถือที่คนใช่ถูกอย่าตกเด้อหัวล้มห้อยๆพี่น้องเอ้ยแหงกันหน้าเจี๊ยสีหน่อยบ่ไรถ้าได้แหงอย่าเผาตกก็ได้ผลเอ้ยเขามูได้เป็นร้อยเป็นร้อยเจี๊ยสีหนาวเครื่องร้อยกับเขาค่ะยังบ่ทันได้บอกยิงเข่านะครับมันนี่นะคือเตรียมปั้นเข่าพี่น้องเลยลอยเป็นวันปกติแล้วคือไปเชื่อมกับตัดบ่นี่ไม่ได้ก็เริ่มตัดลงแล้วมืดแล้วเป็นยังไงมันก้อยมันแหละมันล้มลงง่วงกับยุ่งเพื่อนมีอุทาเป็นคนคนอยากเที่ยวเบียดเดี๋ยวก็มีหม่องถูกเลยลุงตาลังวัดตัวลูกของแม่เหรอเออก็แค่นี้บอกกระเด็นหรอกนะอย่าจับคือว่าเอิ่นแต่ยังอยากน้ำอยู่บ่ง่ามันกินน้ำนะจำมือเด็กอยากเนี้ยเก่งมาเกี่ยวข่าวพี่จอยมาเกี่ยวข่าวก็ตีกันอยากพอดีกินกันเนี่ยนี่หน่อยพูดเดี๋ยวว่าใส่ส้มเอาคือตายใส่กับพวกข้าวนี่ใส่นี่มีกุ้งบ้างตายฮะโอ้ยเสียงอะค่ะก็แซกอยู่ถือเนี่ยมันไม่ใส่ต้นกุ้งไม่ใส่น้องนักที่ว่าเขาง่วงแบบนักที่ว่าเราทำชาวบ้านเนี่ยจิ้มมึงแล้วจะไปโทษหนักต้มไก่เอื่อยพวกขาน้ำเครื่องสุ่มเครื่องเค็มน้องเอื่อยบันไม้กูเป็นเอื่อยบันซึมเด้อ้าวแง่แต่งว่าปกีนะตายอยู่3ปีกับบ่เน่าบ่เปื่อยคืออํามาลาว่าแล้ว
โคตรโคท่านกันพูดเล่าเอาสิงัวจนอันนี้อยู่ในคอหรือไงมาไตบริยังเหรอพี่น้องเอ้ยกันนั่นนี่นะตายแล้วคือป่งตั้มมาทางนี้ได้แต่ละคือบุกป่งไปยังแดดเกี่ยวกระดูกเกี่ยวแรงแต่มันนี่นะบ่ได้แต่เสียดายมองมันล่มลงนี่ใกล้กับกินเบิ่ดใกล้สิมาสร้างอยู่มองงามๆเผื่อบ่ได้ได้ตั้มนั้นก็มันก็มันก็เหมือนกันวันนี้เตียงมันหักแล้วเตียงแม่ฮ้วนน่ะไม่ใช่ยามเฮ็ดเวียกของเจ๊ซีก็มีอยู่4คนนี่แหละพี่น้องมีอ้ายแล้วก็มีอ้ายอีกคนนึงก็มีเอื้อนมันไม่ใช่4ตะนี่หรอกค่ะเนี่ยกันเฮ็ดให้2คนเนี่ยกันซุ้มเอ่ยเพิ่นก็เอื้อยบ้านใหม่เพิ่นก็เฮ็ดอีกหม่องนึงอันนี้ก็ของน้องแต่หม่องนึงโอ๊ยก็ตรวจซะเจ้าข่าวนะเจ้าข่าวยังบ่ปิดบ่ไม้กว่ามันเอาได้เดี๋ยวนี้ง่ายอีหือโอ้ยน้องมันไปรับเป็นฟันมันชื่อฟันไปสิได้ไปเลยๆซื้อเลขาซื้อ28ไปเอาเรียกที่ผมซื้อหาโมงๆบ่ออกออก7โมงเลขาออกเลขสิงค์สำเร็จมาทราบอยู่บ่ไหวดอกมูกันเมืองแล้วเมื่อไรห้องพุทธการห้องกามมะม่วงสิมะเกี๊ยวน้องเลยเนี่ยก็จะรอดูทงแถวนิวเลือดแต่พ่อผู้ขานี่แหละค่ะทงเขาตัดก็ได้แค่ขานั้นก็ไหวตัดนั่นก็จะหนามันก็จะแกงยากนะแล้วห้ามดึงไปน้องเนี่ยมันไม่อยากไปมันนี่หยาถ้าใครมันแดดๆแล้วมันจะมอนอยู่ดอกเนี่ยมือเศร้าแล้วมันจะตัดยากมันหมอกมันอะไรมันติดมาได้พอลงมาจับกูติดลงมาอันนี้จักให้กันยังยากลูกเอ้ยพี่น้องเอ้ยพอลงอ่อนล้มตัดมันล้มวอข้าจะมางมเกี่ยวอยู่นี่เจ้าที่ได้จักไห้แล้วมื้อนี้น่ะบ่ได้ไปได้มาเกี่ยวท่านได้เครื่องไห้จ้ะข้าจะมันล้มโยมือโอ้ยๆโยมื้อวานนี่แม่งตึงอยู่นะมันตกตกเก็ดอยู่ครับมันไปเมืองใช้แล้วป่าเหลือมอยู่พุ่โอ้ยร้อยมันดีนะครับเฮ้ยนี่ร้อยเอามันจะหนาวแล้วครับยืนนั่นแหละยืมพี่น้องค่ะบ้ากูไว้เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไว้ตรงนี้นะคะนะคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวติดตามคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้คือสิบ่ท่านได้มีผู้ใดมาซอยดอกค่ะยังบ่ท่านได้บอกผู้ใดยิงเจี๊ยบกับเพิ่นกันยังเสียนของมาซอยพี่น้องเอ้ยยิงเจี๊ยบเพิ่นกันยังเสียนปั่นข่าวเพิ่นอยู่เมียนข่าวเมียน้ําเพิ่นพุ่นล่ะบ่จำแล้วมันจำแล้วแต่ว่าคันได้ตัดลงไปนี่ก็บ่ยากดอกพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้ก็เกี่ยวข้างๆไปซะก่อนนะคะน้ําไปพร้อมกันเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สิเก็บภาพบรรยากาศไว้ซะนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาเบิ่งมาเป็นกำลังใจให้เจซีแล้วก็ครอบครัวในเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็ได้นะคะก็เกี่ยวข่าวมื้อแรกแห่งมานค่ะสบายดีสบายดีสบายดีหญ้าว่าดำเกี่ยวเป็นบ่ข่าว